วิธีการเสริมเนี่ยผมว่ามันก็มีหลายวิธีอะครับค่ะแต่ว่าสิ่งที่ง่ายที่สุดที่เป็นเรื่องที่คนชอบมากก็คือเรื่องตัวเลขต่อท้ายชื่อร้านค่ะเช่นแบบโบวี่1 2 3สมมติเล่นหรืออาจจะเป็นอาจารย์เป็น1 4 5 6สมมตินะครับปีนี้เนี่ย3ตัวเอาไม่อยู่ครับเพราะว่าปีนี้มันดุระดับนึงหมายถึงว่าเราต้องสู้กับปัญหาแบบวิกฤตต่างๆค่อนข้างเยอะปีนี้เองเนี่ยธรรมชาติตัวเลขต่อท้ายชื่อไลน์เนี่ยอยากจะแนะนำประมาณ4ตัวซึ่งตัวเลขแต่ละปีมันจะไม่เหมือนกันจะมีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติต่างๆด้วยนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราโฟกัสเรื่องของเงินทองหาง่ายขึ้นหรือเงินทองคล่องมือขึ้นเราสามารถใช้ธรรมชาติเลข4ตัวนี้ได้ครับก็คือ7824ค่ะหมายความว่าแมนการิน7824ต่อท้ายชื่อไลน์แล้วอาจารย์อาภัพรักไม่มีความรักครับอาจารย์ต้องเสริมอะไรนะถ้าเรื่องของความรักนะครับก็คือความรักดีมีคู่รวยคำว่ามีคู่รวยหมายความว่าคู่ของเราเนี่ยเป็นคู่ที่ขยันหาเงินเป็นคู่ที่เป็นคนดีทำมาหากินเราสามารถให้ธรรมชาติเลขเป็น3 6 5 9ได้อย่างเช่น อาจารย์เป็น1 3 6 5 9 คือต่อท้ายชื่อลาย4ตัวประมาณนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของความรักเข้ามาเกี่ยวข้องก็มีโอกาสมากขึ้นในเรื่องของสิ่งที่ต้องการ 100% ไม่ใช่ 100% ก็อย่างที่บอกกันเนาะมันทุกอย่างมันเป็นเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันไม่ใช่แบบว่า 100% อันนี้ก็คือเรื่องของการเงินก็คือใช้7824ความรักดีมีคู่รวยใช้3659เรื่องต่อไปที่คนชอบคือเรื่องของงานครับก็คืองานดีมีคนหนุนมีคนดันเราสามารถใช้ธรรมชาติเลข4159ได้ครับก็คือต่อท้ายชื่อไลน์ไปเลย4159ก็จะเป็นเรื่องของงานการงานการเงินความรักและก็สุขภาพสุดท้ายก็คือสามารถใช้ธรรมชาติเลขเป็น5989ได้59895989คือเรื่องของสุขภาพล้วนๆเรารวยแล้วเราต้องมีโอกาสได้ใช้ตังค์ดังนั้นเราต้องเสริมด้วยตัวเลขของสุขภาพลงไปเอาศาสตร์โบบ้างมั้ยเอาศาสตร์โบแนะนําคุณผู้ชมรับปีใหม่เลยน่ากลัวไม่ศาสตร์โบก็ง่ายๆดีค่ะคิดดีพูดดีทําดีดีสุดรักษาศีล5ศีล5เนี่ยเป็นการป้องกันไม่ให้เราอ่ะไปเบียดเบียนผู้อื่นเมื่อไม่เบียดเบียนผู้อื่นเราก็ไม่สร้างกรรมให้ตัวเองพอเราไม่สร้างกรรมให้ตัวเองปุ๊บเราก็ไม่มีเจ้ากรรมในเวรมาตามทวงหนี้เยอะเวลาเราจะทำอะไรก็ไม่โดนใครมาคอยขัดขวางเยอะการที่เรารักษาศีล5เนี่ยก็จะเป็นมงคลกับตัวเองมากๆแล้วก็คิดดีพูดดีทำดีสร้างกุศลเพิ่มกุศลพวกนี้ก็จะยิ่งไปหนุนนำชีวิตพอเรามีฮวงจุ้ยดีมีตัวเลขดีเรามีบุญเข้าไปหนุนนำทีนี้ก็ไม่มีอะไรมาขวางเราได้ต่อไปซึ่งจริงต้องบอกว่าเราเรียกว่าหยินและหยางจริงๆอย่างที่โบวี่ก็ดีแมนก็ดีหรืออาจารย์ก็ดีเนี่ยเราเคยบอกเสมอว่าทุกอย่างต้องทำเป็นคู่ขนานมันถึงจะสามารถไปถึงฝั่งฝันและประสบความสำเร็จได้